ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริภัฏการแพทย์แผนไทยวันนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะครับเรียนกันต่อในเรื่องระบบกล้ามเนื้อหรือกายวิภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นระบบกล้ามเนื้อแล้วน่าจะเป็นตอนนี้ตอนที่4นะฮะตอนที่4อาจารย์พูดถึงไป3ตอนแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่4นี้ตอนนี้เราก็จะมาดูกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เคี้ยวอาหารนะครับหรือ muscle ofmastication นะครับ muscle of mastication ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับเอากล้ามเนื้อสำคัญ4มัดนะทุกมัดก็จะมีจุดเกาะต้นนะฮะ atrophy ก็จุดเกาะปลายหรือ insertion ที่บริเวณกระดูกของ mandible นี่คือขากรรไกรล่าง ถ้า maxilla นี่ขากรรไกรบนก็คือเกาะที่กระดูกขากรรไกรล่างนั่นเองหรือ mandible ตัวแรกก็คือ masseter นะครับ masseter ชื่อ masseterมัสซิเตอร์นั้นก็เป็นกล้ามเนื้อที่มัดตื้นหน่อยเราก็จะพบในบริเวณแก้มแล้วก็มีหน้าที่ยกกระดูกตัวแมนดิเบิลหรือขานไกลล่างนั้นปิดปากหรือกัดฟันนั่นเองนะดึงกัดฟันแล้วก็กล้ามเนื้อเทมโพริสส่วนใหญ่นะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ที่ขมับรูปร่างคล้ายพัดปกติก็ทำหน้าที่ยกกระดูกขากรรไกรล่างขึ้นแล้วก็คือหุบปากปกติแล้วเราเห็นว่ากล้ามเนื้อตรงนี้อยู่บริเวณศีรษะนะครับทางด้านข้างเหนือหูนะครับปกติเราก็เห็นว่าเรานึกว่าทำหน้าที่เกี่ยวกับศีรษะอะไรปรากฏว่าจริงๆแล้วเทมโพริสเนี่ยนะฮะเวลาที่เราหน้าที่การทำงานของเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่หุบปากนะครับแล้วก็คือช่วยในการเคี้ยวด้วยงั้นเวลาที่เราเคี้ยวเราจับที่ขมับกล้ามเนื้อเทมโพริสตัวนี้จะเกิดการขยับตัวนะครับถ้าเราเคี้ยวอะไรของแข็งมากๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อตัวนี้เครียดได้เหมือนกันหรือปวดขึ้นไปที่บริเวณศีรษะด้านข้างได้นะครับมีมีเดียลเทอริกอยด์เป็นกล้ามเนื้อมัดลึกซึ่งทำหน้าที่ยกกระดูกแมนดิเบิลขึ้นแล้วก็ยื่นไปข้างหน้าแลทเทอรัลเทอริกอยด์ทำหน้าที่ดึงกระดูกแมนดิเบิลไปข้างหน้าและขยับไปข้างหลังเดี๋ยวมาดูกันนะครับภาพนะครับก็4มัดคือแมสเซสเตอร์เทมโพริสmedial pterygoid แล้วก็ lateral pterygoid นะครับเรามาดูภาพกันนะครับอันนี้เป็น temporis นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มักจะทำให้เราปวดหัวด้วยบางทีเราก็จะปวดหัวบริเวณด้านข้างเนี่ยก็กลุ่มกล้ามเนื้อตัว temporis เนี่ยแล้วเขาก็จะสอดลอดใต้psychomuscular bone นะครับลอดเข้าไปแล้วก็ไปเกาะที่ขากรรไกรล่างซึ่งแอคชั่นหน้าที่เขาทำหน้าที่หุบปากนั่นเองนะครับหรือช่วยในการเคี้ยวนะฮะหรือก็คือดึงเอาแมนดิเบิลดึงขึ้นนะครับหรืออิลิเวตแมนดิเบิลส่วนมัสเซเตอร์นี่ก็ทำหน้าที่มัสเซเตอร์นะครับตัวมัดใหญ่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงแก้มนี้นะฮะก็จะทำหน้าที่ดึงตัวแมนดิเบิลหรือขานไกลล่างขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีภาพนี้คงไม่เห็นเทอริกอยทั้งมีเดียลและลาเทอรัลนะครับปกติตัวนี้ก็ช่วยในการโปรแทคแมนดิเบิลคือดึงนะแล้วก็ไปด้านข้างนะครับดึงของตัวขากรรไกรล่างเนี่ยนะให้ดึงเข้ามาแล้วก็ไปด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพนี้ได้เลยโอเคนี่ถ้าเราเอาตัวมัสเซเตอร์ออกใช่ไหมครับมันมัดใหญ่มากแล้วปิดบังอยู่เราก็จะเห็นแลทรอลนะแลทรอลเทอริกอยตัวนี้เห็นไหมฮะอยู่ข้างๆนี้นะครับแล้วก็มีเดียนเทอริกอยก็จะมีอยู่2มัดอย่างละ2มัดเห็นไหมสองนะนี่เกาะไปนะส่วนใหญ่ก็จะมาเกาะนะจะเกาะที่ขาด้านไกลล่างแต่ตัวแลทรอลเทอริกอยนี่จะเกาะขานไกลล่างทางด้านบนแล้วก็มีเดียลเทอริกอยจะเกาะขานไกลล่างทางด้านล่างนะครับซึ่งแมสเซเตอร์มันปิดอยู่ทำให้มองไม่เห็นนะครับแล้วก็เห็นไหมอันนี้เป็นภาพงั้นกล้ามเนื้อกลุ่มนี้แหละครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับตัวลัทเทอรัลเทอริกอยเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับข้อต่อที่เรียกว่าขากรรไกรนั่นเองนะฮะตัวข้อต่อขากรรไกรซึ่งเวลาที่เราขยับปากก็จะเกิดการ movementET and joint เราเรียกว่า temporomandibular joint อันนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยการเคลื่อนไหวในการเคี้ยวนะครับต่อไปเป็นมาดูกล้ามเนื้อลิ้นกล้ามเนื้อลิ้นนั้นก็ที่สำคัญก็มีอยู่3มัด
สำคัญสำคัญนะครับมีเจนิโอกรอสซัสนะครับเจนิโอกรอสซัสสไตโลกรอสซัสแล้วก็ไฮโปกรอสซัสนะลงท้ายด้วยกรอสซัสนะแปลว่าลิ้นนะครับเจนิโอกรอสซัสเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของลิ้นซึ่งมัดใหญ่แผ่เป็นรูปพัดมีหน้าที่กดลิ้นนะครับและยื่นลิ้นไปข้างหน้าเห็นไหมเวลาที่เรากดลิ้นลงแล้วยื่นไปข้างหน้าเราใช้เจนิโอกรอสซัสก็คือแลบลิ้นนั่นเองนะถ้าทำเฉียงไปด้านเดียวก็จะทำให้เอียงไปด้านที่กล้ามเนื้อนั้นทำงานนะก็จะมีนะครับมีกล้ามเนื้อพินด้านทำงานด้วยแล้วก็สไตโลกอสซัสนะเป็นมัดเล็กๆที่ทอดตัวอยู่ด้านข้างของลิ้นทำหน้าที่ยกกระดูกลิ้นขึ้นฮะยกกระดูกลิ้นขึ้นก็คือเจนิโอเนี่ยกดลิ้นลงแต่สไตโลกดลิ้นดึงลิ้นขึ้นดึงลิ้นไปด้านหลังด้วยซ้ำแล้วก็ไฮโปกอสซัสก็ทำหน้าที่กดลิ้นดึงลิ้นลงไปแต่ละข้างนะครับทำหน้าที่เคลื่อนไหวลิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่3มัดเพราะฉะนั้นเราดูภาพนะครับเนี่ยนะตัวสีม่วงก็คือสไตโลกอสซัสนะสีม่วงตัวนี้ทำหน้าที่นะดึงลิ้นลงด้วยแล้วก็ไปด้านหลังถ้าเป็นไฮโปกอสซัสนะมันอยู่ทางด้านหน้าสีฟ้านี่ครับแผ่เกาะที่ขากรรไกรนะล่างนะครับแล้วก็ขึ้นไปเกาะที่ลิ้นนะอันนี้ก็ถ้าดึงลงปั๊บแล้วก็ทำให้ยื่นไปข้างหน้าดึงลงได้ด้วยดึงลงไปด้านข้างได้ขณะที่ตัว ตัวเจนิโออันนี้เป็นตัวมัดเล็กที่เสริมเข้ามาจริงๆที่มัดสำคัญคือเจนิโอกอสซัสกับจริงๆเป็นไฮโปนะครับตัวนี้มีเขียนไฮโอเป็นไฮโปกอสซัสแล้วก็อยู่ใต้นี้สีเขียวก็ดึงลิ้นลงเหมือนกันนะครับจะมีตัวสไตโลเนี่ยดึงลิ้นขึ้นนะครับสไตโลเนี่ยดึงลิ้นอ๋อตัวนี้โทษทีครับก็คือสไตโลเนี่ยก็จะดึงลิ้นขึ้นเห็นไหมฮะดึงลิ้นขึ้นเพราะว่าตำแหน่งของกล้ามเนื้อตำแหน่งของกล้ามเนื้อเขาอยู่แนวบนนั่นเองนะครับสไตโลเนี่ยดึงลิ้นขึ้นส่วนตัวอื่นก็ดึงลิ้นลงนะครับโอเคกล้ามเนื้อลิ้นก็จะมีอยู่พวกลงท้ายด้วยกรอสซัสกรอสซัสเห็นไหมครับแต่เจนิโอไฮโอดัสไฮโอดัสนี่ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นตัวยึดระหว่างตัวกระดูกของไทรอยด์ไฮออยโบนแล้วก็กระดูกของแมนิเบิลไว้เฉยนะครับเป็นฐานของลิ้นกล้ามเนื้อลิ้นนั่นเองก็ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลิ้นเท่าไหร่นะครับแอคชั่นก็คืออยู่ที่3มัดนี่เองอันนี้มาดูกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ muscle of neck นะมี4มัดสำคัญจริงๆมีเยอะนะครับเอากล้ามเนื้อใหญ่ๆที่เห็นก่อนกล้ามเนื้อที่เราอยู่แผ่นบางสุดอยู่ด้านหน้าเลยเรามักไม่ค่อยได้สังเกตกันเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อมัดบางๆแผ่ปกคลุมส่วนใหญ่ของคออยู่ในชั้นของผิวหนังเลยนะอยู่ตื้นที่สุดเลยพวกนี้จะทำหน้าที่อ้าปากช่วยในการอ้าปากก็คือดึงอันนี้เขาก็จะเกาะอยู่ที่กระดูกของขาไกลล่างแล้วก็แผ่นะครับหันหน้าแผ่ลงมาบริเวณหน้าอกนะบริเวณหน้าอกนะไปเกาะกับฟาสเชียของบริเวณหน้าอกตรงนี้นะเขาทำหน้าที่ดึงขากรรไกรล่างลงทำให้ฝีปากและฝีปากล่างและมุมปากลงมาด้วยอันนี้ดึงแล้วจุดเกาะต้นก็จะอยู่บนแผงอกนะครับ plastisma ชื่อตัวนี้ plastisma muscle นะฮะเห็นไหมว่าจะขึ้นไปที่ ที่คางเลยนะครับต่อไปเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับเรามากที่สุดคือ sternocleidomastoid sterno มาจากคำว่า sternum cleido มาจาก clavicle ก็คือไหปลาร้า sterno sternum ก็คือกระดูกหน้าอกนะครับ cleido ก็มาจาก clavicle คือกระดูกไหปลาร้าพวกนี้จะมีจุดเกาะต้นอยู่2หัวและ mastoid ก็เป็นกระดูกของกะโหลกทางด้านข้างหลังด้านข้างด้านหลังด้านล่างซึ่งเป็นเรียกmastoid process นะบ่งบอกถึงชื่อของเขาบ่งบอกถึงจุดเกาะต้นเกาะปลาย จุดเกาะต้นก็จะเกาะที่กระดูกของหน้าอกและกระดูก clavicle นะครับจึงมี2หัวก็เลยเรียกว่า sternocleidomastoid process นะครับถ้ามองทางด้านหน้าก็จะเห็นเนี้ยเงยคอขึ้นหน่อยกล้ามเนื้อตัวนี้มีบทบาทสำคัญมากในการที่เวลาที่เราจะก้มคอถ้าก้มคอ flexion เนี่ย
นะ neck flexion กล้ามเนื้อสเตอร์โนทำงานพร้อมกันก็จะทำให้เกิดการก้มคอขึ้นมาในขณะเดียวกันถ้าเราหันไปทางซ้ายหันซ้ายกล้ามเนื้อสเตอร์โนข้างขวาจะเป็นตัวทำงานตรงข้ามกันถ้าหันไปทางด้านขวาสเตอร์โนไคโดมาสตอยด้านซ้ายจะทำงานนะจำให้ดีนะครับสเตอร์โนจะทำงานตรงกันข้ามกันนะครับทำให้เรามันไม่ตรงไปตรงมาปกติแล้วซ้ายก็น่าจะดึงซ้ายขวาดึงขวาแต่ปรากฏว่ากล้ามเนื้อสเตอร์โนเนี้ยซ้ายทำงานจะเกิดการหันขวาขณะที่ก็ถ้าทางด้านขวาทำงานนะครับก็คอเราก็จะหันไปทางด้านซ้ายแต่ถ้าทำงานพร้อมกันจะเกิดเป็นการ neck flexion นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้ออีกตัวหนึ่งซับsuper hyoid super hyoid นั้นจะมีกระดูก hyoid bone ก็คือตัวที่อยู่เหนือเป็นกลุ่มที่อยู่เหนือกระดูก hyoid bone เหมือนกระดูกกระเดือกนะฮะตรงเนี้ยนะครับอยู่ด้านล่างจะมีกระดูก hyoid อยู่นะหน้าที่ช่วยยกกระดูก hyoid นะครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับในขณะกลืนนะอันนี้ขอแก้ไขนิดนึงไม่ใช่กระดูกไฮออยลิ้นกระดูกขึ้นนะไฮออยขึ้นยกกระดูกไฮออยขึ้นไม่ใช่มีการพิมพ์ผิดพลาดเหมือนกันนะครับขึ้นนะครับแก้ไขนิดนึงนะหน้าที่ก็ช่วยยกกระดูกไฮออยขึ้นในขณะที่กลืนนะฮะเวลาเรากลืนเนี่ยก็ยกกระดูกถ้ายึดกับกระดูกไฮออยไว้แล้วก็ช่วยยึดก็ช่วยในการอ้าปากด้วยเพราะมันอยู่ด้านล่างเวลามันดึงมามันก็ทำให้ดึงแมนดิเบิลเนี่ยลงมานะครับเรียกว่าซูเปอร์ไฮออยก็จะมีอยู่มีทั้งแอนเทเรียเบลลี่จริงๆบางคนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อไดแกสติกอีกแล้วก็ไมโลไฮออยสไตโลไฮออยอันนี้ก็เป็นกลุ่มย่อยของซุปเปอร์ไฮออยนะครับซึ่งซุปเปอร์ไฮออยเนี่ยเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะรวมตัวจริงๆแล้วก็จะมีไมโลไฮออยสไตโลไฮออยจงว่าการไม่ซีเรียสนะครับก็คือให้รู้ว่ามันอยู่ด้านเหนือเดี๋ยวมันจะมีซุปไฮโปไฮออยอีกอันนี้เป็นซุปเปอร์แปลว่าเหนือนะครับจะเห็นอยู่ใต้คางเหมือนกันอยู่ใต้คางแต่ต่อกับกระดูกไฮออยโบนแล้วก็มีอินฟ้าเห็นไหมฮะมีซุปเปอร์แล้วก็ต้องมีอินฟ้าอันนี้ก็เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้กระดูกไฮออยลงมาเห็นไหมด้านบนนี้เป็นซุปเปอร์ไฮออยด้านล่างเป็นอินฟ้าไฮออยนะตัวนี้ก็จะดึงกระดูกไฮออยลงนะจากการกลืนแล้วก็ช่วยกดกล่องเสียงลงช่วยในการอ้าปากด้วยนะครับจริงๆก็จะมีย่อยอยู่หลายมัดก็คือโอโมไฮออยนะครับสเตอร์โนไฮออยสเตอร์โนไทรอยนะครับแล้วก็ไทโรไฮออยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งหน้าที่หลักก็คือช่วยในการกลืนด้วยนะครับกลุ่มนี้งั้นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการกลืนก็คือกลุ่มของอินฟาไฮออยแล้วก็ซุปเปอร์ไฮออยนั่นเองนะครับต่อไปมาดูกล้ามเนื้อลำตัวนะครับกล้ามเนื้อลำตัวmuscle of the trunk ก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของร่างกายซึ่งจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับอันนี้นะจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่คือกล้ามเนื้อหลัง muscle of back กล้ามเนื้อหัวไหล่ muscle of shoulder กล้ามเนื้อหน้าอก muscle of thorax แล้วก็กล้ามเนื้อท้อง muscle of abdominal นะครับมี4กลุ่มเดี๋ยวเรามาดูกล้ามเนื้อหลังกลุ่มแรกก่อนที่สำคัญเอาในบทในกายวิภาค1อาจารย์คงไม่เน้นลึกลงไปมากเอาสำคัญที่ควรจะรู้จักกันแล้วเอาไปใช้ในการแพทย์แผนไทยและการนวดนะครับมาดูกลุ่มกล้ามเนื้อหลังเนี่ยในกล้ามเนื้อหลังก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มชั้นบนเรียกว่า superficial group นะอยู่ชั้นนอกสุดเลยเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อตื้นๆนะประกอบด้วยกล้ามเนื้อสำคัญอยู่5มัดนะครับกลุ่มบนนี้ก็มี trapezius นะ trapezius นะ latissimus dorsiLevator scapulae หรือ scapula rhomboideus major minor นะครับอันนี้สำคัญนะประมาณ5มัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้เป็น superficial group ที่อยู่เป็น muscle of the back นะครับอันนี้มาดู trapezius เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นแผ่นใหญ่มากนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือซ้ายขวามาประกบกัน
นะครับอยู่บนสุดนะกว่ากล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่หนานักนะครับแผ่เป็นวงกว้างในทรับิเซสเองจะแบ่งเป็น3พาร์ทหรือ3ส่วนนะในบางตำราก็เรียกว่าซูเปอร์ก็ได้แต่ในนี้เขียนว่าอัปเปอร์ไฟเบอร์หรือเราเจอซูเปอร์ไฟเบอร์ก็ได้อัปเปอร์ไฟเบอร์มิดเดิลไฟเบอร์โลเวอร์ไฟเบอร์นะครับนะหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าอัปเปอร์ทรับิเซียสมิดเดิลทรับิเซียสโลเวอร์ทรับิเซียสเราก็อาจจะย่อว่าอัปเปอร์ทรับมิดเดิลทรับแทรปมาจากคำว่าทรับิเซียสโลเวอร์ทรับก็ได้นะครับก็เรียกได้หลายอย่างนะไม่ซีเรียสหน้าที่ของ upper fiber ตอนนี้ก็มาแยกพาร์ทเลยนะฮะในส่วนบนของ upper fiber นี้ก็ทำหน้าที่ยกกระดูกสะบักขึ้นนะครับตัวนี้มันก็จะไปเกาะอยู่ที่กระดูกสะบัก spine of scapula แล้วก็ส่วน origin ก็จะเกาะอยู่บนประมาณกระดูกไททอยด้านหลังแล้วก็มาเกาะบางส่วนของกระดูก spinal process ตั้งแต่ C1 ถึง C7 middle fiber นั้นก็จะดึงสะบักเข้าในช่วยในการแหงนศีรษะด้วยแล้วก็โลเวอร์จะดึงสะบักลงเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มัน3พาร์ทเลยนะครับเป็นอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นด้านซ้ายให้เราดูนะกล้ามเนื้อด้านซ้ายให้ดูนะ upper part เนี่ยเห็นไหม origin ก็จะเกาะอยู่บนฐานกระท้ายทอยแล้วก็จะเกาะอยู่ตามกระดูกสันหลังเห็นไหมงั้นตามกระดูกแนวกระดูกสันหลังเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นจุดเกาะต้นของทรับิเซียสส่วนจุดเกาะปลายเขาก็จะไปเกาะเห็นไหมอัปเปอร์พาร์ทก็จะไปเกาะที่สปายของสแคปูล่านะบริเวณไหล่เพราะฉะนั้นเวลาที่แอคชั่นของเขาทำงานหลักเนี่ยเขาก็จะดึงให้สะบักยกขึ้นส่วนมิดเดิลนะก็จะเกาะมิดเดิลก็จะเกาะประมาณ T1 ถึง T7 นะครับแล้วก็ลงมาเกาะที่สปายของสแคปูล่าเช่นเดียวกันก็ทำหน้าที่ดึงสะบักเข้าในนะครับขนาดเดียวกันโลเวอร์ก็เกาะที่ประมาณ T7 ถึง T12 นะเห็นไหมว่าเฉียงมันผะตัวไฟเบอร์มันเฉียงลงเวลาที่มันหดตัวมันก็จะดึงสะบักลงนั่นเองก็กระดูกสะบักลงนะครับนะอันนี้ถ้าสองข้างก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับอันนี้ข้างเดียวด้านซ้ายนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปของกล้ามเนื้อให้เราเห็นชัดอีกที่ upper trap muscle เห็นไหมฮะแบ่งพาร์ทซึ่งจะเกาะอยู่ด้านบนของspine of scapula ขณะเดียวกันด้าน middle trapezius เห็นไหมอันนี้ก็อยู่ด้านตรงกลางและก็ lower part นะเป็นแผ่นใหญ่นะอันนี้เป็น spine of scapula ที่เขาไปเกาะนั่นเองนะครับทำให้มีบทบาทในการดึงกระดูกสะบักเนี่ยนะทั้งขึ้นทั้งเข้าหาตัวแล้วก็ดึงสะบักลงล่างนี่ตอนที่เราดึงสะบักขึ้นก็เหมือนเป็นการยักไหล่นั่นเองนะครับ upper trap ในขณะเดียวกันจริงๆแล้ว upper trap เนี่ยเขาทำหน้าที่ในการดึงคอให้ตรงได้ด้วยเวลาเราก้มคอเราก็จะกล้ามเนื้อ upper trap เนี่ยก็คือบริเวณที่เรานวดที่เรียกว่ากล้ามเนื้อบ่านั่นเองซึ่งเรานวดกันนะเรานวดกล้ามเนื้อบ่าซึ่งขนาดมัดใหญ่มากก็ยังมีภาวะการตึงหรืออันเกร็งรั้งเนื่องจากการที่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนั่งอยู่ในท่าที่ก้มคอเช่นเล่นคอมพิวเตอร์การทำงานออฟฟิศต่างก็เลยทำให้เกิดเป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อ upper trap หรือ upper trapezius ตัวเนี้ยที่มีการเก่งหลังนั่นเองนะครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อ latissimus dorsi นะฮะ latissimus dorsi แปลว่าด้านหลังนะครับเป็นกล้ามเนื้อมัดบางเช่นเดียวกันปกคลุมทางด้านล่างของส่วนหลังเกือบทั้งหมดเลยอันนี้นะเนี่ยเราดูภาพตัวนี้จุดเกาะต้นอยู่ตรงไหนนะจุดเกาะต้นก็จะอยู่บนสปายของกระดูกสันหลังนะแนวกระดูกยื่นด้านหลังนั่นเองเห็นไหมปกคลุมตั้งแต่ประมาณ T7 นะคลุมนะจริงๆเขาอยู่รอดถ้าเรามองภาพนี้เขาคือเขาอยู่ใต้กล้ามเนื้อทรับิเซียสโลเวอร์ทรับิเซียสนะสอดอยู่แต่อยู่ในระดับของ T7 ลงมานะครับ T7 ลงมาเห็นไหมแล้วก็มาเกาะที่โคโลโบทำบางส่วนมาเกาะที่ไอเลียเครสก็คือกระดูกเชิงกรานด้านบนแล้วก็แผ่เป็นแผ่นกว้างนะกลายเป็นโทรโคลัมโบลัมบ้านะฮะโฟนิโลซิสก็คือเป็นแผงเอ็นที่แผ่เป็นแบนเป็นเทนด้านนั่นเองแต่แผ่เป็นสภาพเป็นแผ่น
สีขาวๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างซ้ายขวาแล้วก็เชื่อมให้เกิดการยึดตัวของลัตติสมุทรดอสายซึ่งเป็นแล้วก็แผงกล้ามเนื้อขึ้นไปนะฮะใช่ไหมจะเปลี่ยนสภาพเป็นกล้ามเนื้อแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่กระดูกต้นแขนทางด้านหลังนั้นลัตติสมุทรดอสายไวแอคชั่นเนี่ยเขาก็จะดึงกระดูกฮิวมารัสไปทางด้านหลังหรือเรียกว่าโชเดอร์เอ็กซ์เทนชั่นนั่นเองนะครับเห็นไหมเขาจะแผงขึ้นไปแผ่นใหญ่มากแต่เป็นแผ่นบางแต่จะไปหนาก็ใกล้ๆบริเวณที่กระดูกแขนนั้นเวลาที่เรายกแขนบางทียกแขนขึ้นก็จะทำให้ดึงหลังมาที่หลังได้เนื่องจากแลตติสมุทรดอสายนั้นเป็นกล้ามเนื้อที่คุมแผ่นหลังเกือบทั้งหมดเลยทางด้านล่างนะมีคนไข้บางคนนะครับที่มาจะคนไข้ยกแขนขวาแปรงฟันปั๊บก็จะมาปวดที่สะโพกด้านซ้ายเวลาเอาแขนลงก็จะหายอันนี้เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อโดยการเวลาที่ยกขึ้นเนี่ยตัวแลตติสมุทรดอสายก็จะตึงแล้วก็จะมาผ่านมาที่โทรโคลัมบัสอโพนิโรซิสหรือฟาเชียแล้วก็เชื่อมโยงไปทางด้านซ้ายกล้ามเนื้อของแลตติสมุทรดอสายทางด้านซ้ายแลตติสมุทรดอสายด้านซ้ายก็จะไปเชื่อมต่อที่กล้ามเนื้อก้นทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายกแขนด้านขวาขึ้นแรงดึงรั้งของกล้ามเนื้อก็ไปดึงทำให้ก้นด้านซ้ายนั้นมีอาการตึงหรือการปวดขึ้นมาได้นะในร่างกายกล้ามเนื้อเราเนี่ยเราเห็นเป็นถึงจะแยกชั้นแยกชิ้นก็จริงแต่เวลาทำงานหรือมีเขาจะมีการเชื่อมโยงหรือโอเวอร์แลปกันอยู่นั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งก็จะส่งผลอีกส่วนหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็ขอจบการบรรยายของตัวระบบกล้ามเนื้อในตอนที่4ไว้กันที่นี่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราลองในกล้ามเนื้อของหลังเนี่ยยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราต่อในตอนที่5นะครับในวันนี้ก็สวัสดีครับ